หนึ่งเรื่องใหญ่ที่ทุกสื่อครับตามต่อก็คือเรื่องของลุงเปี๊ยกกลายเป็นแพ้ฆ่าป้าบัวผันหรือป้ากบนะเมียตัวเองและมันโยงไปถึงว่ามันมีความลึกลับนะพลังพิเศษที่ไปพลิกคดีนะจากเยาวชนทรชน5คนซึ่งไปฆ่าประกบกลายเป็นลุงเปียกและสุดท้ายลุงเปียกเป็นแพะเพราะวงจรปิดที่เปิดเผยออกมาต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าเดี๋ยวตำรวจภูธรภาค2จะมีการแถลงประเด็นนี้แหละฮะประเด็นเรื่องของการจับแพะแล้วก็ทรมานลุงเปียกหรือไม่ถ้ามีการแถลงสดๆนะครับเราจะตัดให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมเลยนะครับแต่ประเด็นที่เราตามอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนะก็คือเรื่องของการทรมานลุงเปียกนี่แหละนะฮะในห้องสืบของสภ.อรัญประเทศมันมีไหมมันมีการบังคับเอาถุงดำไปคลุมซ้อมลุงเปียกเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราลงไปที่ห้องสืบนะครับซึ่งห้องสืบเนี่ยมี2ชั้นนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูตามประตูทางเข้าต่างๆเนี่ยมันจะมีวงจรปิดอย่างน้อยนะอย่างน้อย3ตัวนะครับแต่ห้องที่นำตัวลุงเปี๊ยกเข้าไปสอบปากคำบริเวณทางเข้าด้านหลังตรงนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดตรงนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดนะฮะซึ่งทีมข่าวพยายามขอชุดสืบเข้าไปดูสำรวจภายในห้องสืบสวนไม่ได้รับอนุญาตโดยอ้างว่าต้องรอตำรวจระดับผู้บังคับบัญชามาอนุญาตเท่านั้นรองผู้กับสืบก็โดนเด้งไปแล้วนะฮะใช่ไหมฮะก็ต้องเหลือแต่ผู้กับหรือยังไงนี่ฮะและพอเดินสำรวจนะครับบริเวณส่วนโรงครัวใกล้กันกับห้องสืบนะฮะเราไปพบกับอะไรฮะขอดูหน่อยฮะเราไปพบกับอะไรไม่แน่ใจนะว่าเกี่ยวข้องกับลุงเปี๊ยกที่โดนคลุมด้วยหรือไม่เพราะไปเจอถุงดำฮะเห็นไหมฮะถุงดำขนาดใหญ่มันแขวนไว้แต่จริงๆเนี่ยมันตากเอาไว้อ่ะมันอาจจะเอาไปใช้อย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมฮะไปใช้เก็บขยะเก็บนู่นเก็บนี่ก็ได้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะถุงดำใส่ขยะแต่ว่ามันใกล้กับห้องสืบที่มีรายงานว่านี่แหละเอาไปคลุมหัวแล้วก็เหมือนการข่มขู่ลุงเปียกหรือไม่นะฮะที่รองผู้กำกับสืบบอกว่ายังไงนะฮะบอกว่าเหมือนการล้อเล่นใช่ไหมเออแล้วท่านก็โดนเด้งไปนะครับนี่ท่านผู้ชมซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะจริงๆจุดนี้มันต้องมีกล้องวงจรปิดที่เก็บภาพทั้งหมดได้ยกเว้นไอ้จุดที่มีการคุมตัวลุงเปียกนะฮะไปสอบสวนแต่ทีมข่าวได้ข้อมูลจากตำรวจในท้องที่ว่าระหว่างที่มีการนำตัวลุงเปียกมาสอบกล้องวงจรปิดบริเวณรอบๆถูกถอดปลั๊กออกถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ยิ่งแปลกฮะถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ยิ่งแปลกเลยถอดทำไมเออใช่ไหมฮะและทีมข่าวก็พยายามเฝ้าอยู่ที่ห้องสืบตลอดเกือบทั้งวันเลยครับเมื่อวานแต่กลายเป็นห้องสืบร้างเนี่ยแทบไม่มีใครทำหน้าที่เลยนะนอกจากตอนที่เราเจอตำรวจตอนชุดแรกเลยอ่ะที่ไม่ให้เราเข้าแค่นั้นคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตามรายงานข่าวบอกว่ามีตำรวจที่ลุงเปี๊ยกเนี่ยคือให้ข้อมูลเอาไว้กับทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิวินวินที่มีคลิปเสียงออกมาบอกว่ามีตำรวจเนี่ยเหมือนลักษณะพิการขาเนี่ยเอาถุงดำมาใส่หัวซึ่งในโรงพักนั้นก็มีตำรวจที่ใส่ขาเทียมนายนึงนะคะคือดาบพิเศษหรือที่เรียกกันว่าดาบเสกคือดาบเสกเนี่ยเคยถูกเรียกมาสอบถามแล้ว1รอบเราได้สอบถามกับภรรยาของดาบค่ะคุณแก้วคุณแก้วที่เป็นภรรยาบอกว่าโอ้แยกกันอยู่กับเขามาเป็น10ปีแล้วนะไม่ค่อยได้ติดต่อกันไอ้ทราบข่าวครั้งล่าสุดเนี่ยจากสื่อที่ปรากฏออกมาเท่านั้นเองแต่ยอมรับนะว่าสามีเนี่ยเป็นคนตั้งใจทำงานมากแต่เขาไม่เคยเอาเรื่องที่งานเนี่ยมาเล่าให้ที่บ้านฟังหรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนที่สามีต้องใส่ขาเทียมเคยปฏิบัติหน้าที่แล้วเหมือนโดนปืนลั่นกระสุนเจาะเข้าเข่าตอนนั้นแพทย์เลยต้องผ่าตัดขาใส่ขาเทียมแต่หลังจากปรากฏเป็นข่าวว่าสามีเอาถุงดำไปใส่หัวลุงเปี๊ยกปัญญาแล้วกำลังถูกสอบสวนข้อเท็จจริงทางฝั่งคุณแก้วที่เป็นภรรยาบอกว่าในมุมของภรรยาแม้ว่าจะแยกกันอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นห่วงแต่ถ้าหากพบว่าเขาทำผิดจริงอันนี้ก็ต้องให้เขารับโทษไปทั้งทางวินัยในทางราชการลองฟังเสียงจากภรรยานะคะคุณแก้วค่ะไม่ได้เรื่องงานไม่รู้เรื่องแบบเอาเลยรับเพื่อนรับฝูงอัธยาศัยดีอะไรพวกนี้ไปโดนอะไรอ่ะพี่อุบัติเหตุหรือยังไงก็ปืนมั่งอ๋อแต่นานมาแล้วนานแล้วไม่ได้จากคนร้ายทำใส่แกใช่ไหมคะเขาไปปฏิบัติหน้าที่เขาแหละโดนช่วงไหนยังไงอะคะพี่โดนข้างบนเหนือหัวเข่าหัวเข่าแล้วมันโดนเส้นเลือดใหญ่แล้วมันต้องเอาออกค่ะออกค่ะแต่ที่เราแยกกันแล้วก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยแล้วตอนนี้เขาติดต่อพี่แก้วไหมคะไม่ติดต่อพี่แต่เขาคุยกับลูกเขาก็ให้กำลังใจกันอยู่นะลูกกับแม่นี่คือจะไม่รู้เกี่ยวกับการทำงานของพ่อเลยแค่แต่นิดเดียวเพราะว่าเขาไม่เคยเอาเขามาอยู่ในบ้านมันก็มีอยู่เนาะ
คุณเคยอยู่ด้วยกันแล้วก็พ่อของลูกเงี้ยมันก็มีอยู่แหละก็ห่วงเคยท่านผู้ชมครับแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดนะที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วนะครับท่านสมประสงค์เย็นท้วมนะท่านผู้การภูธรภาค2นะมาที่นี่แล้วครับเดี๋ยวจะมีการแถลงเร็วๆนี้นะครับก็ติดหน้าจอมรินทีวีแถลงเรื่องประเด็นของลุงเปี๊ยกนี่แหละนะเป็นแพะไหมตามที่สังคมมองเห็นเลยฮะตามที่หลายๆคนมองเห็นเลยฮะแล้วมีการทรมานเอาถุงดำคลุมหัวลุงเปี๊ยกหรือไม่นะทางนี้ทางนั้นย้อนกลับไปที่ห้องสืบสวนนะครับซึ่งห้องสืบสวนเนี่ยก็แบ่งเป็นห้องล็อกๆนะนอกจากห้องสืบสวนแล้วก็ยังมีห้องของรองผู้กำกับสืบนะที่ท่านโดนย้ายไปแล้วแล้วก็ห้องทำงานของดาบเสกดาบเสกเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยนะตอนนี้นะยังไม่ได้ถูกคดีนะแต่สังคมสงสัยว่าท่านเนี่ยไปพัวพันเกี่ยวกับการซ้อมทรมานลุงเปี๊ยกหรือว่าเอาถุงดำไปคลุมหัวหรือไม่ห้องทำงานก็คือห้องธุรการฮะอยู่ติดกับห้องรองผู้กำกับและอยู่ใกล้กับห้องสืบสวนนะฮะประเด็นนี้เดี๋ยวรอท่านสมประสงค์เย็นท้วมจะแถลงเร็วๆนี้เลยนะครับท่านผู้ชม